ก็เป็นมวยคาดเชือกเช่นกันนะฮะจากประเทศฝรั่งเศสฮะจอมเตะแดนน้ำหอม please welcome Sliman Zenoun Sliman Zenoun จอมเตะแดนน้ำหอมประเทศฝรั่งเศสคู่แข่งของเขาเป็นนักมวยคัดเชือกลูกหลานชาวปักใต้ขอเสียงต้อนรับจอมบูทะเลเดือดพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดเย้ พยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มจอมบู๊ทะเลเดือดประเทศไทยเดินทางมาถึงมวยคู่ที่2นะครับไทยไฟสมุยครับเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากฝรั่งเศสนะครับเจอกับทางด้านของนักชกจากไทยของเราครับก็เห็นไปแล้วคู่แรกลูกเจ้าแม่โรงต้มมีชายไปแล้ว1คนเจ้าพ่อลูกเจ้าพ่อนะโอ้โหเจ้าพ่อโรงต้มนะคือเจ้าพ่อโรงต้มนี่มาจากท่านสมชายภูลสวัสดิ์นะครับอธิบดีกรมสรรพสามิตนะครับท่านมาสนับสนุนโครงการมวยและโดยเฉพาะทางด้านของสมุยอยู่ด้วยโรงต้มนี่รู้เลยสรรพสามิตครับครับโรงต้มเล่าครับผมสมัยก่อนนี่โอ้ถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดนี่จะรู้เป็นอย่างดีนะครับฮะโรงต้มต้มเล่าเถื่อนเราขายเล่าเถื่อนอย่างนี้นะครับสรรพสามิตก็ตามจับใช่ตำรวจมาก็เทเล่าทิ้งวิ่งหนีกันครับผมพ่อผมนี่นะครับโดนเทลงเทใส่ปากเททิ้งเลยอ๋อเททิ้งไม่ทันไม่ทันมาดูคู่แรกกันครับครับผมประวัติของทางด้านของซิลิแมนเซกนูนนะครับนักชกจากฝรั่งเศสครับเกิดที่เมืองคือเกิดเนี่ยบ้านเกิดของเขานี่เกิดที่แอลจีเรียนะครับแล้วก็มาอยู่ที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส179ซมครับ68กิโลกรัมครับ38ครั้งครับชกมาชนะ26เสมอไม่มีนะครับแล้วก็แพ้มา12ครั้งครับครับส่วนในมุมดำนะครับพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับจอมบูทะเลเดือดนี่ฉายาของเขาอายุเพียง21ปีเท่านั้นครับอยู่ที่อำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่นะฮะคือถ้าเกิดพยัคฆ์สมุยนี่อาจจะงงกันหน่อยว่าเออเป็นอะไรมาจากไหนมวยใหม่หรือเปล่าจริงๆแล้วชื่อของเขาก็คือทิกฤตทองซีทานเฟอร์รี่ครับนะครับนักชกที่ระดับแถวหน้าของเมืองไทยเช่นเดียวกันแต่ว่าเวทใหญ่ขึ้นมาก็เลยต้องมาชกกับชาวต่างชาติเพราะว่าในเวทเดียวกันมวยไทยน้อยลงนะครับก็ส่วนสูง174ซมนะฮะน้ำหนัก68กิโลกรัมชกมาทั้งหมด72ครั้งชนะ55แพ้15เสมอ2ครับครับก็ซ้อมอยู่ในเครือของจาทุยมวยไทยไฟแรงแสงมรกตนะครับครับซ้อมอยู่นี่เรียกว่าส่วนใหญ่นักชกค่ายนี้นะครับจะกินข้าวก้นบาทนะยังไงว่าค่ายมวยอยู่ในวัดอ๋อก่อนมีออกไปวิจารณ์กับพระด้วยไหมก็แน่นอนครับต้องมีบ้างต้องมีบ้างอาหารถือว่าครบ5หมู่นะฮะครบ5หมู่ครับเพราะว่าคนที่จะถวายอะไรถวายแด่พระสงฆ์เนี่ยก็พยายามจะถวายสิ่งดีๆให้พระสงฆ์ได้กินแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งวันนั้นฝนตกญาติโยมก็จะตักบาตรพระครับผมหลวงพ่อครับอีกชั้นถอดรองเท้าใส่บาตรได้ไหมหลวงพ่อบอกว่าเอาแต่ข้าวได้ไหมโยมรองเท้าไม่ต้องคุณล่าเลยจะถอดรองเท้าใส่บาตรหลวงพ่อรองเท้าไม่เอารองเท้าไม่เอานะครับหลวงพ่อฉันไม่ได้ฉันไม่ได้มันเหนียวจริงๆแล้วนะฮะจิ้งหรีดทองทานเฟอร์รี่เนี่ยถ้าเอ่ยชื่อนี้รู้จักเลยแต่พอมาบอกว่าพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มนี่มีเสื้อใหม่ครับชื่อใหม่แล้วก็ชื่อใหม่ด้วยนี่เป็นไฟแรกของเขากับไทยไฟของเรากับไทยไฟของเราด้วยนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการสมเจตพึ่งแดงนะครับให้คะแนน3ท่านมีภูกิจคราประยุนถาวรเอียงขบวนและยงยุทธอภัยโสกรรมการยงยุทธตัดสินคู่แรกนะครับบนเวทีลงมาปุ๊บให้คะแนนต่อเลยครับครับก็ตามการฟิตนะส่วนแบ่งไม่ต้องหารครับเอา2อย่างเลย2อย่างนะครับติดตามผลงานในการเปิดตัวของเจ้าก้องสมุยหรือว่าพยัคฆ์สมุยหรือว่าเจ้าจิ้งหรีดทองนะครับว่าจะเปิดตัวกับไทยไฟท์แบบไหนยังไงครับโดยเฉพาะวันนี้เปิดไฟท์แรกก็คือนี่เลยขาดเชือกเลยนะครับ
นี้ก็โอ้โหครับแฟนๆมวยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะที่สมุยนะฮะตอนนี้ก็ยืนกันเต็มไปหมดนะครับสองฝั่งเลยฮะอยากให้ยืนอีกแต่มันยืนไม่ได้เป็นทะเลคือที่นั่งอ่ะเอียดหมดแล้วนะครับที่ถอดมงคลให้กับทางด้านของเจ้าพยัคฆ์สมุยก็คือคุณศักดาภูลสวัสดิ์นะครับครับ กรรมการเรียกทางด้านของเจ้าพยัคฆ์สมุยครับแล้วครับกล้องสมุยนี่ทำงานลุล่วงไปแล้วนะครับมาถึงคิวของพยัคฆ์สมุยกันบ้างแข้งขวาครับแล้วก็กระปั้นซ้ายขวาตรงครับโอ้มาดูเหลือเกินครับขยับเข้าหาครับแน่เตะโอ้ยเจอแข้งซ้ายของเจ้าพยัคฆ์สมุยครับเริ่มต้นได้ดีครับขยับเข้าหาครับเจาะยางอายุ21ปีครับแต่ว่าสูง174ด้วยถือว่าโตเร็วนะฮะโตเร็วโตเร็วครับนี่มาดูการเปิดตัวของเขากับไทไฟโดยเฉพาะการชกในรูปแบบคัดเชือกครับชกฝรั่งเศสที่มาหล่อเลยนะครับตรงผมนี่ใกล้เคียงกันครับคือไปดูบางระจันไปด้วยกันทั้งคู่แน่นอนครับเพราะว่าบางระจันนี่โอ้โหเป็นละครที่คู่เมืองฮะคู่กันครับขยับเข้าหานะครับแข้งขวาครับไม่ก็น่าจะเป็นช่างร้านเดียวกันนะครับผมคุณหลบเก็บเราคุยเรื่องทรงผมกันก่อนดีกว่า อยากจะถามว่าตัดร้านไหนครับผมอยากจะไปด้วยจะเผาร้านมาทีเข้าหานะครับเจ้าพยัคฆ์สมุยขวาตรงครับในเรื่องของช่วงชกนี่พยัคฆ์สมุยดูชัดกว่านิดหน่อยครับในเรื่องของความเจนจัดทุกทีนี่ตัวกันแล้วครับขยับเข้าหาครับพยัคฆ์สมุยโอ้ยหมัดที่สองของเจ้านักชกจากฝรั่งเศสแซกนูนนะครับตีขวาครับมวยเข่าโดยอาชีพอยู่แล้วครับพยัคฆ์สมุยนี่ที่มาแต่ว่าคิดนานไม่ได้ที่ไทไฟครับเตรียมนายจริงที่ปุ๊บต้องตีเลยต้องออกพุ่งเลยนะก่อนก็นานไม่ได้นะครับก่อนปุ๊บต้องออกกระพุ่งเลยครับก็เพื่อให้เกมการแข่งขันสนุกสนานครับเพราะว่าเราชกกันแค่3ยกนะครับจากหน้าเกมมั่นใจครับสมาธิก็ดีครับเด็กตีเข่าขวาครับเอ๊ะนะครับมาแล้วครับยังไม่แตกครับอันนี้แค่เลินฮะครับถือว่ายังไม่แตกฮะเลินเฉยแตกนี่เลือดออกครับคือปรีทั้งคู่แหละครับตอนนี้ครับเดินเข้าหาครับพยัคฆ์สมุยกระแทกหมัดซ้ายครับและโดนเจอตัดล่างพยายามทำลายจังหวะด้านล่างก่อนนะครับให้เปิดด้านบนครับคือระวังล่างปุ๊บโอ้ยแข้งขวาสวยครับเจอบวกขวาครับแข้งครับความรัดกุมครับขวาตรงไม่ถึงครับโอ้โหดึงหลบนิดเดียวครับโอ้ว้าวหมดยกก่อนพักกันสักแป๊บเดียวยกที่2ครับกรรมการสับมือชกครับสมเกียรติพึ่งแดงครับมาดูกันครับที่2ครับโอ้โหลูกนี้เตะปลายคางแม่แข้งขวาครับแซกโนนแค่ติดแค่เต็มแข้งดีครับลูกนี้ลักษณะมือเตะโอ้จับขาต่อยหมัดด้วยโอ้โหเจอเป็นชุดใหญ่เลยเมื่อกี้กระแทกหมัดซ้ายขวาตรงครับต้องระวังหมัดเขาอย่างเดียวครับระวังหมัดอย่างเดียวโอ้โหจะกระโดดเข่าลอยครับแต่จังหวะไม่ได้ครับตีเข่าซ้ายครับตีขวาครับพยัคฆ์สมุยดึงมาแล้วก็เบี่ยงลบไปเลยเอ็นครับอายุเพียง21ปีครับแต่หัวจิตหัวใจนี่ไทยไฟถือว่าสอบผ่านครับครับพยายามจะเปิดตัวให้สวยแล้วครับ
ขยับเข้าหาครับแซกนูนกระแทกหมัดซ้ายครับต้องระวังขวาตรงอย่างเดียวครับทางด้านของพญาสมุยเดินบีบเข้ามาครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้แม่ทิ้งล้มตัวไปก่อนครับไม่งั้นละครหลุดแน่ความฉลาดของเขาครับแต่ว่าแก้ทั้งสองข้างนี่ปูดไปเลยนะฮะสำหรับนักชกต่างชาติฝรั่งเศสคนนี้นี่ครับโอ้โหสายตาทั้งขวาทั้งซ้ายครับเอ้าโอ้โหอยู่นี้เตะปลายเท้าล้มล้มพุงฮะโอ้น่าจะเป็นจุดที่ไม่ได้เกรงพอดีครับจังหวะไม่ได้เกรงครับหายใจเข้าพอดีครับมิสเตอร์ปองโอ้โหรับแบกครับเอาละครับโอ้ยถีบหน้าเอาละครับเล่นลำตัวครับโอ้โหบวกแข้งซ้ายครับแข้งขวามาครับดึงมาเสียบโอ้ยไม่ได้เสียบก็เตะครับทักแกลุกช้าแล้วดูไปเหมือนที่ใครไปนั่งขัดสมาธิที่แก้มแกนะฮะต้องระวังหมัดครับต้องระวังหมัดครับถีบไปกลับปั้นขวาครับอุ้งใจสู้ครับใจสู้เกี่ยวเกี่ยวเตะตัดเจาะยางเหมือนกล้องเหมือนพยักษ์สมุนที่จะโมโหครับมิสเตอร์บอกเพราะว่าไปถีบหน้าแกสองครั้งแล้วใช่สิครับโอ้ยต่อยขวาลำตัวครับเห็นแล้วครับโอ้ยวางแข้งขวาครับแข้งขวาครับหันหันหลังหันหลังไม่ได้ครับวางขวาเลือกแล้วครับเลือกแล้วครับเลือกโอ้ยหายโอ้โหตัวอย่างยิ่งใหญ่ครับสำหรับพยักษ์สมุนจะพ่อรวมต้องครบทั้งสามนี้นะครับวันนี้ได้สะใจท่านผู้ชมจริงๆโอ้ขาโตเกินจะตูดสวยมากครับครับจังหวะนี้ทองบอกพอเจาะพอดีครับสะใจครับสะใจครับแล้วก็แจกคู่หัวใจไปทั่วสนามครับครับมอบความรักให้กับท่านผู้ชมที่มาเชียร์กันในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้นักชกทั้งสองคนนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับและเวลาชนะน็อกในยกที่2นะฮะคนไทยแหละ